หมอเจี๊ยบครีมมี่วิปครีมเตือนภัยอย่ามองข้ามสุขภาพภายในสตรีพร้อมร่วมเปิดหมุดหมายใหม่ของการดูแลสุขภาพภายในสตรีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์400เตียงในงาน Iconic Women's Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิกเพราะเรื่องภายในสตรีมีความซับซ้อนที่คุณผู้หญิงอย่ามองข้ามทุกปัญหาสามารถนำไปสู่ความสูญเสียคร่าชีวิตคนที่รักล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดแคมเปญรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโรคภายในของสตรีนำทีมแพทย์ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เชิญชวนร่วมค้นพบการดูแลสุขภาพภายในสตรีสู่ไอคอนิกใหม่แถลงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพสตรีครบทุกด้านในงาน Iconic Women's Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิกวันที่27-28สิงหาคมนี้ณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ์400เตียงค่ะที่เราตั้งทีมไอคอนิกก็คือเราอยากจะแสดงว่าเนื่องจากตอนนี้เราเปิดโรงพยาบาลใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกเรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาไปทั้งมะเร็งมีบุญญาฝากคันลงมดลูกหย่อนปัสสาวะเรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทันสมัยก็อยากจะเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสตรีเนี่ยเข้าถึงราคาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็ตามพระปณิธานขององค์ประธานกรมพระศรีสอนทวัฒน์เนี่ยก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะระดับกลางหรือระดับล่างนะจริงๆจะเน้นตรงนี้แน่นอนถ้าคนมีเงินมาดีเข้าไปเอกชนเนี่ยก็เป็นสื่อแล้วก็ฝากประชาพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียในวันนี้ครับในเรื่องของมะเร็งฝั่งมดลูกเนี่ยแน่นอนที่เราบอกว่าถ้าระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการเลยเพราะนั้นเราถึงแนะนำให้ตรวจคัดกรองแต่ถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยแปลว่าเริ่มมีก้อนพวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติทั้งหมดเช่นเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เลือดออกที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเลือดออกในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วอันนี้เป็นสัญญาณแรกสุดนะครับถ้าเอาอาการอื่นเนี่ยถือว่าไม่เอาเลยเช่นปวดท้องขาบวมท้องอืดพวกนี้เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายทั้งหมดนะเราอยากเห็นมะเร็งระยะแรกๆดีที่สุดคือไม่มีอาการเป็นตัวแต่ถ้าเลือดออกผิดปกติก็รีบมาแต่ก็อยากที่จะต้องคือไม่อยากให้คนเกิดคำว่าเสียดายว่าวิ่งวันนั้นเราน่าจะแบบตรวจเร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเจอเร็วก็รักษาได้หรือบางคนมาเจอเมื่อสายไปแล้วก็มันจะเสียดายกันนะคะก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าสำหรับเด็กๆตอนนี้ได้มีแบบว่าวัคซีนฟรีแล้วส่วนเราผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้เนื้อออกแม้เราสามารถฉีดได้เช่นกันเพราะว่าในตัวเราตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อมาก็ได้เพราะฉะนั้นการฉีดป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้หลายสายพันธุ์แล้วก็ไม่แน่ว่ามันมีสายพันธุ์รุนแรงกับไม่รุนแรงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปพบคุณหมอเนาะขอคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการตรวจภายในตรวจสุขภาพประจำปีด้วยก็สำคัญเช่นกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้ครับก็เขาบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รู้สึกว่าโชคดีถ้าหากว่าได้ป้องกันก่อนแล้วก็เรารู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงคือใช้งานเขาทุกวันใช้งานเขาเดือนนึงต้องใช้อย่างหนักและเดือนนึงต้องครั้งนึงและอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาอย่างดีอย่างที่หมอเจี๊ยบบอกนะคะ1วันต่อ1ปีมันไม่มากเกินไปที่จะเอามาป้องกันกับตัวเองกับสุขภาพแล้วคนรอบข้างจะได้หายห่วงด้วยก็ถือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่บางคนอายค่ะก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเจอหลายเคสมากๆเลยเราเนี่ยได้ป้องกันตัวเองแล้วคุณหมอก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการปกในการแบบว่าดูแลรักษาเราด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะและที่นี่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวัคซีนฉีดตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึง45เลยใช่ไหมคะคุณหมอก็มาได้ค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะนอกจากที่พี่คิมมี่บอกไปเนาะว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เนี่ยส่วนใครที่มีความเสี่ยงเลยก็ตามโรคเนี่ยมันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอมันก็สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งเราไปตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรร่างกายเราเป็นปกติยังไงเนี่ยค่ะยิ่งเรารู้เร็วก็จะยิ่งรักษาได้ทันค่ะก็สุดท้ายนี้จริงๆที่จัดงานวันนี้ก็อยากให้ตระหนักถึงมีความรู้เข้าถึงการตรวจแล้วก็ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์ที่ครบวงจรในเรื่องการดูแลปัญหาของสุขภาพสตรีไม่ว่าจะทางนรีเวชหรือทางสูตินรีเวชกรรมก็ตามนะมีอันเดียวที่ยังไม่ค่อยพร้อมห้องคลอดเปิดปีหน้านะครับที่เหลือก็ครบเกือบหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ